มาจับพระเจ้าทองรันนั้นสำเร็จโทษพระเจ้าทองรันถูกสำเร็จโทษที่โคกพญาเขาเรียกโคกพญาเขาไม่เรียกวัดภายหลังก็ถึงได้ยกขึ้นมาให้เป็นวัดก็ตรงบริเวณนี้เหรอครับตรงนี้แหละการสำเร็จโทษในสมัยนั้นเนี่ยก็คือทุบด้วยท่อนจันทร์อู้ยท่อนจันทร์ถือเป็นไม้ชั้นสูงเป็นไม้เนื้อหอมครับใส่ถุงใส่กระสอบโอ้โหนะเพราะฉะนั้นการใส่กระสอบเนี่ยเอาถุงแดงคลุมนะทั้งล่างเลยครับอาจารย์ทั้งล่างเลยทั้งล่างเลยเขาไม่แทงแล้วเลือดมันออกต้องทุบทุบไม่ให้เลือดตกถึงแผ่นดินเราเต็มใจตายไหมไม่เราไม่เต็มใจตายวิญญาณแค้นไหมวิญญาณเราแค้นคนที่สั่งฆ่าเราเราอย่าลืมนะว่าเราเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในสมัยไหน2112แต่กรุงศรีอยุธยาทั้ง1890ตรงนี้มันตายมาโอ้โหก่อนที่จะไปออกกองทุกครั้งผมก็จะแวะมาเติมความสดชื่นนี่เลยฮะเที่ยวได้คาเฟ่นะอยู่ที่ตลาดบางพัฒนาจรัญ65นะอันนี้คือน้องอุ่นเด็กฝึกงานวันนี้ที่จะไปออกกองด้วยกันใช่ไหมใช่พร้อมไหมที่จะเจอพี่นัทสุดๆนะสุดๆเลยนะครับพี่จะบอกว่าพี่เห็นเองเป็นไอดอลมากเลยไอดอลเหรออ๋อไอดอลเรื่องหนวดเรื่องเคราอีกกันลักตั้งแต่มาฝึกงานได้กี่เดือนนะเกือบ2เดือนแล้วประมาณนั้นพี่เลยหาผลิตภัณฑ์นี้มาเพื่อจะได้หนวดเครานี่เลยเฟิร์มเซรั่มเวลาใช้นะปุ่นพี่ใช้แบบนี้เลยปุ่นยังไงครับนี่ดึงสลิงขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ทาอย่างนี้ทาหนวดก่อนนี่แล้วก็นี่โอ้โหเนี่ยไกลเท่าปูนแล้วหนวดนะนะนี่แล้วก็ผมเนี่ยจากที่พี่บางใช่ไหมนี่หยอกนี้เลยกลางกระบาลนี่ทาหอมเลยหล่อโอเคไหมก็เตรียมคันเวลาพี่ไปออกกองร้อนๆนี่เลยเฟรมใช้คู่กันเลยนะคุณครับนี่เลยฉีดนี้แหวกหัวหน่อยแหวกศีรษะขีดให้ทั่วนี่ฉีดนะสะดวกโอ้โหโอ้โหอ่ะขยี้โอเคมีภาพให้ด้วยนี่ดูอันนี้คือตอนแรกภาพนี้นะผมใช้เมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็ภาพกลางนี่คือเดือนที่แล้วแล้วก็ภาพนี้ปัจจุบันลองดูว่ามันขึ้นจริงหรือเปล่านี่ฮะเป็นไงกลิ่นหอมสดชื่นสดชื่นจะบอกว่าพี่มีโปรให้ FC เที่ยวแดนลุบหลู่ด้วยเฟิร์มเซรั่มจัดเซต2ขวดแบบนี้690บาท1แถม1ได้2ขวด690บาท1แถม1ได้2ขวดส่วนเฟรมอยากจะพกพาปะพกพาปุ๊บฉีดปั๊บขวดละ590ซื้อ1แถม1เหมือนกันเออ590 1แถม1เหมือนกันแอดไปที่ LINE @firm นะ @firm @firm ปาไปหาพี่นัทนะปะไปเร็วปะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าครับลูกค้าเที่ยวได้คาเฟ่ครับปะเอ้ยลืมกาแฟไม่ได้แล้วโถไอ้ปีลืมกาแฟผมลืมเฟิร์มจานจดหมายเหตุของวันบริษชาวฮอลันดาที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองครับได้กล่าวถึงการนำเจ้านายไปสำเร็จโทษในสถานที่เรียกว่าวัดโคกพระยาตามโบราณราชประเพณีสมัยกรุงศรีอยุธยาครับที่วัดโคกพระยาแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับนำพระมหากษัตริย์ซึ่งถูกถอดออกจากราชสมบัติแล้วก็เจ้านายในพระราชวงศ์ไปกระทำการสำเร็จโทษครับด้วยท่อนจันทร์โดยพระมหากษัตริย์ที่ถูกถอดราชสมบัติส่วนใหญ่เกิดจากเหตุรัฐประหารผลัดแผ่นดินนั่นเองครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผมอยู่ที่จังหวัดอยุธยานั่นเองนะในอดีตเป็นเมืองหลวงของสยามประเทศนั่นเองบริเวณนี้เรียกว่าวัดโคกพระยาครับมีประวัติเรื่องราวมาโอ้โหนานแสนนานบางท่านอาจจะรู้บางท่านอาจจะไม่รู้วันนี้ผมจะมาเปิดตำนานนะฮะลานสำเร็จโทษของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่แห่งวัดโคกพระยาในวันนี้ไม่ควรพลาดด้วยแรงทั้งปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ใน EP นี้ครับตอนนี้ผ
ผมนั่งอยู่บริเวณภายในวิหารเก่าของวัดโคกพระยานะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์สิทธิพรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับและเราเจอกันอีกหนึ่งเทปนะฮะโอ้โหถ้ามาอยุธยานี่ต้องนึกถึงอาจารย์สิทธิพรเลยวันนี้อีกหนึ่งสิ่งครับที่วัดโคกพระยาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาตรงบริเวณเนี้ยถือว่าเป็นลานเอาไว้สำเร็จโทษของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ผมถามงี้ก่อนแล้วกันวัดนี้เริ่มเกิดขึ้นมาเพราะอะไรครับอาจารย์เดิมไม่ใช่เป็นวัดแค่เป็นโคกธรรมดาหลังจากที่พระรามเมศวรกลับมาจากลพบุรีนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยสมเด็จพระอู่ทองพระรามาธิบดีที่1 นะครับสิ้นพระชนม์พอสิ้นพระชนม์ปุ๊บเนี่ยท่านเองท่านก็ให้คุณหลวงพระง่วมาขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะครับนามว่าพระบรมราชาธิราชที่1 นะครับแต่คุณหลวงพ่อง้วพอหลังจากที่ไปสวรรคตที่ชากังลาวที่ไปลบเสร็จแล้วแล้วคุณหลวงพ่อง้วก็ไม่ได้คืนบัลลังก์ให้กับลูกของพระอู่ทองพระโอรสคือพระรามเมศวรปรากฏว่าก็ให้ลูกชายตัวเองมาครองกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าทองลันพระรามเมศวรก็โกรธนะครับก็ครองได้พักเดียวนะครับประมาณสักปีนึงนะปีนึงเสร็จแล้วพระรามเมศวรก็ยกทัพมาจากทางลพบุรีนะครับก็เลยมาจับพระเจ้าทองลันนั้นสำเร็จโทษพระเจ้าทองลันถูกสำเร็จโทษที่โคกพญาเขาเรียกโคกพญาเขาไม่เรียกวัดภายหลังก็ถึงได้ยกขึ้นมาให้เป็นวัดก็ตรงบริเวณนี้เหรอครับตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันจะห่างออกจากพระบรมมหาราชวังแค่ข้ามคลองมาก็ถึงแล้วตรงนี้ผมคือออกนอกวังต้องออกมาฆ่านอกวังเพราะนั้นการสำเร็จโทษในสมัยนั้นเนี่ยก็คือทุบด้วยท่อนจันอุ้ยท่อนจันถือเป็นไม้ชั้นสูงเป็นไม้เนื้อหอมครับใส่ถุงใส่กระสอบโอ้โหนะเพราะฉะนั้นการใส่กระสอบเนี่ยเอาถุงแดงคลุมนะทั้งล่างเลยครับอาจารย์ทั้งล่างเลยเขาไม่แทงแล้วเลือดมันออกต้องทุบทุบไม่ให้เลือดตกถึงแผ่นดินผมขออนุญาตถามด้วยความไม่รู้อาจารย์ทุบยังไงครับคือก็ทุบให้ตายโอ้โหทุบจนตายอ่ะทุบจนตายอันนี้คือเป็นจารีตประเพณีนะเป็นจารีตประเพณีเมื่อสมัยก่อนนะใช่เป็นจารีตประเพณีใครที่ถูกสำเร็จโทษหรือถูกคำสั่งให้ประหารชีวิตครับเมื่อก่อนเขาประหารชีวิตกันเนี่ยนะเขาจะเอาไปไว้ที่ตะแลงแกงคำว่าตะแลงแกงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเอาคอเราโผล่มาแล้วไม้สี่เหลี่ยมพาดไว้ถูกไหมฮะแล้วมือก็อยู่ตรงนี้เราจะอยู่ในตารางนั้นเราจะไปไหนไม่ได้คือคนสมัยนี้จึงเรียกติดตารางก็คือเครื่องพันธนาการนั่นเองเป็นเครื่องถูกไหมถ้าสมัยนี้ก็คือกุญแจมือไม่มีกุญแจมือครับนั่นสมัยก่อนในการที่จะสำเร็จโทษข้ออะไรเป็นเกณฑ์ครับตามจารีตประเพณีนะในสมัยก่อนไม่มีกำหนดเกณฑ์ฉันไม่พอใจเธอฉันก็ฆ่าฉันมีอำนาจเขาก็ฆ่าเพราะฉะนั้นพระรามเมศวรไม่พอใจพระเจ้าทองลันมาครองเมืองอยุธยาได้ไงเพราะนั้นภายหลังพระองค์พอสำเร็จโทษพระเจ้าทองลันแล้วตัวเองก็กลับมาครองกรุงศรีอยุธยาต่อสำเร็จโทษพระองค์เดียวเหรอครับใช่พระองค์เดียวอ๋อไม่ได้มีวงศาคณาญาติด้วยไม่สำเร็จโทษพระองค์เดียวพอมาอีกยุคนึงยุคของแม่หยวนศรีสุดาจันทร์ลักลอบเป็นชู้กับพันบุตรศรีเทพครับปรากฏว่าพันบุตรศรีเทพเป็นต้นห้องของพระชายราชาธิราชแล้วก็แอบเอายาพิษใส่ไปในอาหารครับเมื่อพระชายราชาธิราชสิ้นพระชนม์ตัวเองเนี่ยก็เอาชู้เข้ามาในวังเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาก็คิดว่าไอ้ลูกในท้องตัวเองเนี่ยถูกไหม uh-huh. มันจะต้องได้เป็นกษัตริย์ทีนี้ไอ้ลูกตัวเองที่เกิดกับพระทัยราชาคือพระยอดฟ้าเนี่ยโตแล้ว11ขวบแล้วพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องฆ่าลูกตัวเองด้วยการที่ทุบด้วยท่อนจันเหมือนกัน oh. ที่นี่เหมือนกันเอามาทุบที่นี่แหละครับเสร็จแล้วร้อยปุ๊บเนี่ยขุนพิเรนทรเทพเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมของแม่หยวนศรีสุดาจันกับชู้แล้วก็ทำไมก็โปรดแต่งตั้งเลยปราบดาพิเศษชูขึ้นเป็นขุนวรงศาธิราชเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่14ปรากฏว่าขุนพิเรนทรเทพก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วก็รวบรวมบัลลังก์ทหารจับแม่หยวนศรีสุดาจันทร์กับขุนวรงศาธิราช2คนก็มาทุบด้วยท่อนจันทร์ที่นี่อีกเพราะฉะนั้นที่นี่คือเรียกว่าเป็นที่ฆ่ามหากษัตริย์เลยเป็นสถานที่ที่เขาทำสำเร็จโทษมหากษัตริย์ขุนพิเรนทรเทพก็ไปเชิญพระธีรราชามาจาก2แควครับมาครองอยุธยาเป็นกษัตริย์องค์ที่15นามว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิโอ้โหซึ่งมหาจักรพรรดินั้นก็คือไม่มีมเหสีฮะพอไม่มีมเหสีปุ๊บก็เลยยกพระสุริโยไทยจริงๆอ่ะในพงศาวดารเนี่ยสุริโยไทยเนี่ยเป็นคนรักของขุนพิเรนทรเทพนะถูกต้องถูกมั้ยฮะแต่ขุนพิเรนท่านต้องยกให้มหาจักรพรรดิให้พระธีรราชาพระธีรราชาเนี่ยครั้งนึงเนี่ยเคยมาเสี่ยงเทียนที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับเสี่ยงเทียนว่าใครจะได้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินตัวเองเสี่ยงตัวเองเทียนไม่ดับพอภายหลังตัวเองก็ได้กลับมาเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่15ต่อจากขุนวรงศาธิราชถูกไหมเพราะนั้นศรีสุราจันทร์ก็ถูกสำเร็จโทษที่นี่ขุนวรงศาที่นี่พระแก้วฟ้าลูกของเขาก็ที่นี่พระเจ้าทองลันก็ที่นี่
ดี๋ยวนะด้วยถามด้วยความไม่รู้อาจารย์ตอนนั้นที่สำเร็จเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หรือว่ากษัตริย์เลยนะสมัยกรุงศรีอยุธยานะมีที่นี่ที่เดียวเหรอครับหรือว่าในละแวกอยุธยาก็มีที่อื่นด้วยถามว่ามีที่ไหนไหมมีอันนั้นเป็นการเขาไม่เรียกสำเร็จโทษเขาเรียกประหารชีวิตโอเคลานประหารชีวิตลานประหารชีวิตตรงนี้เป็นที่สำเร็จโทษของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หรือว่ากษัตริย์กษัตริย์รัชทายาทแล้วถ้าเป็นพวกขุนนางอมาตย์ข้าทาสบริวารน่ะโน่นไปลานประหารชีวิตเราเรียกลานประหารชีวิตอีกลานนึงก็คือสี่แยกตะแลงแกงที่อยู่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตรงฟางช้างอาจารย์ช่วยบรรยายภาพหน่อยได้ไหมว่าวันที่สำเร็จโทษเนี่ยในละแวกเนี้ยจะเป็นยังไงในขณะนั้นการสำเร็จโทษมันจะต้องมีพวกชาวบ้านมีชาวบ้านมาล้อมดูมาเป็นสักขีพยานหมดเลยเพราะว่าเขาทำต่อหน้าชาวบ้านสมัยก่อนเนี้ยเขาเรียกประจานเนี่ยเขาเรียกประจานเหมือนที่สี่แยกตะแลงแกงพอสมมติว่าตัดหัวทิ้งแล้วเสียบปล่อยให้อีกาอะไรมาบินกินไปแล้วคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยไอ้เนี่ยมันทำผิดแต่ที่เนี่ยอย่างที่บอกก็คือภาพในประวัติศาสตร์คือถ้าเราจินตนาการไปแล้วกันเนาะตอนนี้น่าจะเป็นลานกว้างเป็นลานแล้วก็วันที่สำเร็จโทษเนี่ยน่าจะมีชาวบ้านโอ้ยอยู่ล้อมรอบนี้เลยเยอะอยากรู้ว่าจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องความลี้ลับแหละครับจุดตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไรกลัวจนไม่กลัวแล้วเราต้องนึกถึงมโนภาพนะเราเต็มใจตายไหมไม่เราไม่เต็มใจตายวิญญาณแค้นไหมวิญญาณเราแค้นคนที่สั่งฆ่าเราคนที่ถูกทุบไม่รู้จักคนทุบคนทุบไม่รู้จักคนถูกทุบเขาถูกสั่งให้มาทำครับเมื่อก่อนมันเป็นป่ากฐินนะมันไม่มีฐานอย่างนี้เป็นที่มหาชีวิตเป็นตายายของพระมหากษัตริย์ที่กบฏคิดเธอยศอะไรเงี้ยก็มาประหารที่นี่ในตีด้วยต้นจันเมื่อก่อนจะมีต้นจันอยู่ตรงนู้นมีต้นจันเดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วแล้วจะมีบ่อแล้วก็มีโครงมนุษย์กระดูกจะใหญ่มากเลยคนโบราณน่ะแฟนก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสบายสีขาวเดินข้างบนเนี่ยแล้วก็หายวับแล้วก็เข้าไปในเจดีย์เนี่ยที่วัดแห่งนี้ฮะมีประวัติที่ชัดเจนในการสำเร็จโทษเจ้านายชั้นผู้ใหญ่อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเช่นมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระองค์ไหนมั่งหรือว่ากษัตริย์พระองค์ไหนมั่งที่โดนสำเร็จโทษณที่นี่ครับองค์แรกก็คือพระเจ้าทองรันครับพระเจ้าทองรันซึ่งเป็นพระโอรสของคุณหลวงพระง่วงพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนะครับคนที่สองคือพระยอดฟ้าพระยอดฟ้าคือลูกของแม่หยูศรีสุดาจันทร์นะครับนะองค์ที่สามก็คือเนื้อเหลือสองคนศรีสุดาจันทร์กับขุนบรมราชาธิราชครับก็ถูกสำเร็จโทษที่นี่นะครับขุนพิเรนทรเทพก็จับมาสำเร็จโทษที่วัดโคกพญาที่นี่ในประวัติศาสตร์จะเขียนไว้เลยว่าเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นั้นพอเวลาจะถูกสำเร็จโทษเขาจะนำมาที่นี่มาที่โคกพญามาที่โคกพญาแล้วหลังจากนั้นสาเหตุของการสร้างวัดโคกพญาคืออะไรครับคือการที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เขาจะเหมือนกับเป็นการเคารพดวงวิญญาณนะครับให้คนมากราบไหว้บูชาครับผิดถูกเราไม่รู้เราเกิดไม่ทันเขาแต่เราควรจะรู้ว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของเราหรือดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายเขาอยู่ที่นี่บางคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาไปเกิดหรือไม่เกิดครับเราอย่าลืมนะว่าเราเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในสมัยไหน2112แต่กรุงศรีอยุธยาสร้าง1890ตรงนี้มันตายมาโอ้โหเริ่มต้นมาจากพระเจ้าทองรันเป็นคนแรกที่ถูกสำเร็จโทษที่นี่ดูฮะอย่างที่บอกก็คือที่วันนี้มีความเกี่ยวข้องมีความสืบเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะมีเรื่องราวมาช้านานเนี่ยใครที่มาเที่ยวอยุธยาเนี่ยผมว่าเนาะก็ลองวนๆดูแล้วก็ลองมาซึมซับกับบรรยากาศที่วัดโคกพญาแห่งนี้ดูซึ่งโอเคแหละถ้าถามเราว่าโอ้ยในการที่สำเร็จโทษเนาะเนี่ยในการผัดเปลี่ยนแผ่นดินหรือว่าเป็นช่วงยุคแล้วกันเนาะเป็นช่วงยุคนั้นซึ่งถามว่าโหดร้ายไหมสำหรับเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยโหดร้ายจังเลยแต่เราไม่รู้ว่านักขนาดนั้นบ้านเมืองเป็นอย่างไรถูกไหมฮะเอาแค่ว่ารู้แค่ว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็จะได้มาศึกษากันจะได้มาเรียนรู้กันถึงรากเหง้าของความเป็นไทยของเราเนี่ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบพระคุณมากแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะขอความเมตตาจากอาจารย์มาเรื่องราวอื่นของอยุธยาอีกนะอาจารย์เนี่ยวันนี้ขอบพระคุณครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมนัทผีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณอาจารย์มากครับแล้วก็ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ